ลักๆคือเราผ่านพวกส่วนราชการแล้วก็เราจะไปชมอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างครับอันนี้คือฝั่งตะวันออกของเกาะซึ่งจริงๆแล้วฝั่งที่เป็นไฮไลท์การท่องเที่ยวพวกหาดอยู่ฝั่งตะวันตกถ้าท่านขึ้นจากท่าเรือมาเนี่ยถ้าท่านเลี้ยวขวาก็ไปที่ท่องเที่ยวต่างๆถ้าท่านเลี้ยวซ้ายถึงจะมาเนี่ยจะเงียบเหงาหน่อยเป็นฝั่งตะวันออกจะผ่านอำเภอที่ว่าการอำเภอแล้วก็จะไปสุดที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างก็เป็นตัวอำเภอเนาะครับเคยอ้วกก็ตอนที่ไปอะไรอ่ะเนยครั้งเดียวไอ้แม่ห้องสอนก็บอกว่าไม่ไหวใช่ไหมต้องกลับมาใช่ไหมใช่ผมขอกลับเลยหนูไม่ไหวแล้วรถไอ้เนี่ยที่แบกโดยช้างทางฝางไงทางใช้ประการไงหนูไม่ไหวแล้วหนูไม่ไหวแล้วธรรมชาติขับมันใส่บึ้มบึ้มบึ้มโอ้ยมันทำมากคันนี้คันนี้ก็ทำมาคันนี้ก็ทำรีแมปตั้งแต่ป้ายแดงใช่สุดยอดกดวืดกดวืดเลยแหละรถรีแมปปลอมตัวมามาจะสืบเขตแล้วนี่สลับเพชรภูเขามันก็ไม่เตี้ยนะภูเขาก็ไม่เบาครับเดี๋ยวไปฝั่งโน้นแหละเจอของจริงฝั่งโน้นเขาสูงกว่านี้ฮะอันนี้ยังทางเรียบเอออันนั้นมันต้องตัดเขาเพื่อลงทิศตะวันตกพวกเขามันขวางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนืออยู่ใช่ค่ะตู้อันนี้มันไม่แมปก็มีกล่องเออมีของก้อนเป็นก้อนๆเลยมีของมันจะโผล่แล้วตกไปเยอะรถเป็นยายแกใส่เกียร์ยังไม่เข้าเออเยลลี่ครับโอ้ถนนสวยมากคือมันเป็นถนนที่สวยดูเลยอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดครับท่านผู้ชมมันก็จะมีสองส่วนส่วนโซนภาคตะวันออกที่เรากำลังเดินทางอยู่นี้นะครับก็เป็นส่วนราชการถนนรบช.ตร.ตราดสุดๆแหละคือถ้าเป็นไฮไลท์ฝั่งด้านตะวันตกเขาเนี่ยที่เขาเที่ยวกันเนี่ยมันจะมีหาดทรายขาวคลองเท้าไก่แบ้ใบลานแล้วก็ไปสุดที่สลักเพชรนะครับแต่ฝั่งนี้นี่ก็มีอยู่อะไรสลักข้อกันสักอย่างนี่แหละแต่ว่าฝั่งนี้รู้สึกจะไม่เน้นหาดแต่ที่เราจะไปคือเราจะไปสุดที่นั่นแหละที่สองสถานที่เท่านั้นก็มาดูวิถีชีวิตความเป็นอยู่ครับโซนนี้ก็จะเป็นไร่ทุเรียนเงาะสวนถนนก็สภาพดีครับลาดยางสวนกันได้แบบพอดีตัวไม่มีไหลทางนะครับก็คดเคี้ยวไปตามลัดเลาะชายฝั่งกับไหลเขาสวยงามครับเป็นถนนที่น่าที่จะขับรถเที่ยวเล่นได้ฟินๆนะครับครับอาหารก็มีเป็นระยะเนาะครับนะครับอย่างที่บอกที่นี่หมอเปย์ก็บอกว่ามีปั๊มด้วยมีเซเว่นด้วยนะใช่ครับมีโรงพยาบาลเป็นอำเภอนะครับสนามก็เป็นอำเภออำเภอเกาะช้างนะครับนะนี่ก็ฝั่งแผ่นดินเราฝั่งตราดนะครับมีทอดส้มตำดอนเดี๋ยวกับซีเซตลาดนี่แล้วคนใส่ชุดขาวกินกันเต็มเลยใส่ชุดขาวชุดเหลืองกินกันเต็มเลยส้มตำดอนนี่แล้วครับด้านซ้ายท่านผู้ชมครับก็จะเป็นแม่น้ำวันนี้พอวอบไม่ใหญ่ขาวบอกว่ามาเกาะช้างยังไม่เคยเจอน้ำใสวันนี้จัดให้ฮะไม่ใสเพราะผมเอาอะไรนะเอาไอ้นี่มากวนตั้งแต่เมื่อคืนแล้วฮะแต่ส้มน้ำใสปิ้งเลยคันนี้ไม่ใหญ่ขาวน้ำนะครับโซนนี้เป็นโซนตะวันออกตามที่หมอเป้บอกก็คือเป็นโซนศูนย์ราชการโซนสวนไร่นามีมะพร้าวส้มโอฟักแฟงแตงโมชโยโหยิ้วมีครบครับแต่ทุเรียนนี่แหมสุดยอดเนี่ยน้ำตักน้ำตกน้ำยมฐานมะยมฐานมะยมกับคลองภูอร่อยอีกไหมน้ำตกก็ทั่วเกาะเลยพวกกลางเกาะเป็นภูเขาข้าวนี่มีขบวนน่าจะกินข้าวอยู่นี่ไงนะครับว่าที่นี่มันเป็นอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้างด้วยนะครับโอเครู้สาเหตุนะฮะชมวิวนะครับมันนั่งชมกันอย่างนี้นั่งชมกันโอ้โหนี่ครับคือชมวิวก็ชมกันซะคนก็แบบจริงจังเลยแหละนี่เหนื่อยเลนเจอร์คันนั้นไฮไลเดอร์มันล้านยังไงเลนเจอร์ไฮไลเดอร์ไฮไลเดอร์นี่มีโค้งอันตรายด้วยครับแม่สวยงามจริงจุดชมวิวอะไรนะสุดท้ายมันมีลิมิเต็ดอ๋อ
ากอะไรเพราะพลังสังคมจะจักทีนางหน่อยตัวน้อยลำพูนเขาหนีอากาศหนาวมาหมอกควันโอ้ยอ้าวอันนี้น้ำมันนี่เลยน้ำก้อยโอ้สุดใกล้เหมือนกันนะเนี่ยมาลงฐานฐานนี่แหละที่เขียนวัดนี่แหละใช่ไหมท่านผู้ชมถามเขาอีกทีก็น่าจะดีสลักคอกเจ็กเบ้มีคนไหมเนี่ยน่าจะใช่นี่แหละร้านน้ำปันเนี่ยหมอถูกแล้วไปได้เลยไปแล้วนะตามที่บอกทุกอย่างโอเคเพราะชื่อวัดพูดมานี่ยาวๆฟังรู้เรื่องใช่นี่แหละวันนี้แหละขึ้นดอยนี่แหละไม่มีป้ายบอกเลยนี่ไงอนุสรณ์สถานก่อช้างทำไมอีกแล้วพี่บอกป้ายอยู่ด้านในเมื่อกี้วัดอะไรอยู่ปากทางนะทางเข้าวัดอะไรยากมากอะไรทวีไปใช่ไหมเดี๋ยวทวีหรือทวีเอาล่ะทำไปบ้านเจ๊กแบ้เจ๊กแบ้แล้วก็วัดชะคามคชะทวีปเออนั่นแหละเรียกยากเจ๊กแบ้กับวัดชะคามมคชะทวีปวัดชะคามคชะทวีปบ้านถูกตกลงเมื่อกี้เขาพักไปบ้านจริงคือเมื่อกี้ผ่านแล้วไม่เห็นป้ายไม่บอกเลยเข้ามาแล้วค่อยมารีเมมเบรนด์จนข้างในแล้วเริ่มมาบอกแล้วเนี่ยอันนี้ก่อนสถานกรุงเชียร์ฝนผมมีเป็นปั๊บเห็นยังโอ้เดี๋ยวพีเพิลครับผมเมื่อกี้อาจจะบรรยายผิดนิดนึงขออภัยนะครับจำผิดจำพลาดบ้างเรื่องธรรมดาคนเริ่มแก่เวลาท่านข้ามมาเที่ยวเกาะช้างเนี่ยฮะไม่ว่าท่านจะมาจากท่าเรืออ่าวธรรมชาติหรือท่าเรือเซ็นเตอร์พอยต์อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดนะครับท่านจะมาอำเภอเกาะช้างจังหวัดตราดเนี่ยพอท่านขึ้นท่าที่ตัวเกาะช้างแล้วเนี่ยไม่ว่าท่าอ่าวธรรมชาติหรือจากท่าเซ็นเตอร์พอยต์นะครับส่วนใหญ่แล้วที่ท่องเที่ยวของเกาะเนี่ยจะอยู่ด้านคือท่านขึ้นเกาะมาแล้วท่านเลี้ยวขวาวนไปทางฝั่งตะวันตกของเกาะที่เที่ยวจะอยู่ตรงนั้นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นหาดทรายขาวคลองพร้าวไก่แบ้ใบลานแล้วก็สุดด้านทิศใต้ของฝั่งตะวันตกก็คือบางเบ้านะครับนะทีนี้เมื่อตอนแรกผมพูดผิดแต่ถ้าสมมติว่าท่านขึ้นฝั่งที่เกาะช้างแล้วท่านวนซ้ายถ้าท่านวนซ้ายจะเป็นฝั่งที่เงียบสงบแล้วเป็นที่ท่องเที่ยวที่มีคนเบาบางก่อนหน่อยก็คือท่านมาทางศูนย์ราชการท่านจะผ่านโซนที่เป็นโรงพยาบาลที่โรงพยาบาลเกาะช้างนะครับไม่ใช่โรงพยาบาลกรุงเทพแต่เอกชนไปโซนตะวันตกโรงพยาบาลเกาะช้างที่ว่าการอำเภอเกาะช้างสถานีตำรวจภูธรเกาะช้างแล้วก็วิ่งมาเรื่อยๆนะครับจนถึงบ้านสลักข้อทีนี้มันก็จะมีทางเบี่ยงถ้าเบี่ยงขวาไปบ้านสลักเพชรถ้าเบี่ยงซ้ายเนี่ยท่านสังเกตว่าทางชี้ไปบ้านเจ๊กแบ้ไปบ้านวัดอะไรสักอย่างลงท้ายด้วยคำว่าคัชชะคัชชะอะไรคัชชะทวีปนะครับนะนั่นแหละฮะที่ท่านจะมาอนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างนะครับนะท่านก็สังเกตตามนั้นถ้าท่านจะมาอย่างที่เราอยู่ตอนนี้คืออนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างนะพอถึงบ้านเจ๊กแบ้แล้วให้ท่านสังเกตทางซ้ายอีกทีไปบ้านอ่าวเล็กใหม่ประมาณ7กิโลเมตรจะสู่ทางที่อนุอ่าวเล็กอ่าวลึกขออภัยอ่าวเล็กขอโทษทีก็ถ้ามาตามนี้ก็จะมาสู่ทางที่อนุสรณ์สถานยุทธนาวีเกาะช้างนะครับนะขอให้ทุกคนโอ้ยอยู่นี่เลยตรงนี้เนาะเอ้าตายมีโกขอนแก่นก็ไม่หนาแน่นเท่าไหร่ต่างคนก็ทำ
ี่นั่นไปสองสถานเกาะช้างมีภาษาอังกฤษน้ำเด้อเกาะช้างเลยแบบบ้านแม่รีสอร์ทไผ่ซิมาพักกันเนี่ยตรงนี้ตำบลเกาะช้างใต้นี่มีรพสตแล้วประชุมกรุงเทพทีมทำไงวะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยแท้บรรยากาศดีนะบรรสวนชาวเลเจ็ดแม่ยังไม่ถึงอีกนี่อ่านอ่าวลึกยังก็โซนนี้นู่นเลยจอดหน่อยวิวเออได้ได้มีสวยมากวิวได้ได้มันทางภูเขาหลักของเออนี่เรามาเที่ยวอันเที่ยวทะเลเอ้ยทางสวยทางสวยถ้าสไตล์ชะโง่ไม่มีภูเขานี่มันไม่ใช่ละต้องลงเกียร์หนึ่งอ่ะคิดดูดิแน่ใครจะรู้ว่ามาเกาะช้างต้องลงหนึ่งนะคิดดูแหละกันเชียงใหม่เชียงใหม่เลยเชียงเหยได้ไหมเขาไม่ธรรมดานะเนี่ยมองลงมาแล้วมันสวยนะมองลงมาจากมุมเมื่อกี้ใช่แต่เวลาวิ่งลงมาเรามองสวยพวกเขาเงี้ยเลยนะเชิดแอนตี้มากเลยบอกจะไม่กินเห็ดเหนื่อยไม่ง่ายเป็นหน้าเผาโล่งกระโดดขึ้นรถมันจะไปลื้อของโอ้โห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 โอ้ฝั่งนี้มันไม่ใช่หาดไงน้ำมันลึกโอ้แสดงว่าเรือมันขึ้นเรือก็เลยยิงกันน่าจะเป็นเช่นนั้นมันเป็นรับเหลี่ยมมุมเกาะด้านนี้พอดีแล้วก็ประมาณว่าพ้นแนวเขามาก็ถึงได้เห็นว่าเรือฝรั่งเศสแอบซุ่มอยู่ก็เลยเปิดฉากตะลุมบอลกันตุ้มต่ำตุ้มต่ำตุ้มต่ำแล้วเขาระวังขับน้ำ 3,000 กว่าตันในเราหลักร้อยหมายความว่าเขาเรือใหญ่เราเรือเล็กกระโดนต่อปิโดเขาซะเละหมดเลยเออเละเทะแต่ก็คือก็สู้ขาดใจอ่ะสู้สุดฤทธิ์อ่ะจ
จนเห็นว่าเคยอ่านว่าทางเขาก็ไปสดุรีเหมือนกันว่าไม่คิดว่าเราจะใจเด็ดขนาดนี้เขารู้ว่าเขาเหนือกว่าเราเยอะแต่ก็ไม่คิดว่าเราจะสู้ตายขนาดนี้แบบว่าคือสู้ถวายชีวิตเลยสองหรือสามลำนี่แหละจากสี่ลำกลับได้ลำเดียวถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดโอ้ยน้ำแรงตั้งโต๊ะผ่านกันแล้วปูนก็ดูเพิ่งลาดไม่นานนี่ฝรั่งมันก็ดันตอนนี้ไม่ใช่ฝรั่งอันนี้ฝรั่งบ่นี่โอ้โอ้สู่เขาสู่เขาอีไทยสู่เขาอัด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 สบาย 4H เติมพลังอย่างเดียวว้าวโอ้โหหน้าทิ่มเลยนะเนี่ยไม่เบาเลยอ่ะเดี๋ยวไม่รู้เมื่อไรจะมาขุดนะโอ้โหช้างเผือกอยู่ในป่าใช่ไหมยังไงยังงั้นเลยนี่ติดแดงอะไรกันนะลองบีชโอ้จะก็มีคนมาอยู่นะรถตู้ประมาณไอ้รถตู้คันนั้นแหละที่ซิ่งอะไรใช่ใช่เลี้ยวผิดมันต้องกลับเลนเดียวมันตอนนี้มันไม่มีแผนที่แล้วนะเออแผนที่หมดเลยมาเพื่อนจะไม่บอกเลยเนาะพึ่งแผนที่ก็ไม่ได้ด้วยไม่มีละไม่มีการสำรวจใดๆสุดก็สุดเราดื้อเออสุดเราดื้ออะไรสุดเราดื้อจริงนี่แหละมั้งเนี่ยแค่เนี้ยเนี่ยโอ้ใช่เป็นไงเนาะอันนี้ก็เกาะช้างหมดเนาะที่เราใช่ใช่ช้างหมดแต่ว่ามันไม่เชื่อมกันทิศใต้ไงสวัสดีค่ะบ๊ายบาย